ต่อมาลุงคะคำว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดคำนี้มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมไหมเห็นพูดกันเหลือเกินจังคำเหล่านี้เขาถามเลยมารไม่มีบารมีไม่เกิด มันก็ได้นะเหมือนกับเขาว่าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมทำนองเดียวกันไม่เห็นความทุกข์มันก็ไม่เห็นธรรมไม่มีมารกรณีที่มีมารจะปรับแก้ไงก็บอกว่าอดทนใช่ไหมก็เลยขันติใช่ไหมล่ะรู้ว่ามารมันมาเร่งมาเร้ามีขันติคือว่าอดทนอดทนแบบไม่เข้าใจในใจขาดนะโยมใช่ไหมไม่ต้องอดทนเขาคือเขาเราคือเรามันก็ไปตั้งครึ่งนึงแล้วจ้าเขาคือเขาไอ้ที่เราว่าเขาเป็นมารนั่นแหละเขาคือเขาเราคือเรามันก็ตัดไปตั้งครึ่งห้าห้าไปเนี่ยเขากับเรามันเกี่ยวข้องอะไรกันเนี่ยครับใช่นะใช่นะมันเพียงแค่คำพูดเฉยๆใช่ไหมผ่านลมมาใช่ไหมติดใจทำไมนะนะจะไปยากอะไรวิธีการแก้เนี่ยไปนั่งอยู่ที่ไหนก็ได้เด็กน้อยไอ้ที่ผ่านมาลองด่าเมียพ่อลุงสิเนี่ยลองหลังเมียด่าเมียพ่อพี่ดูสิด่าเมียพ่อน้าสิด่าเมียพ่อลุงสิเราคือพี่เนาะเราจะโกรธไหมทุกคนคนอื่นก็ด่าเมียพ่อมันจะไปโกรธทำไมล่ะมีอะไรให้โกรธทีเนี้ย สำหรับลุงเนี่ยโอ้ยด่าไปเถอะครับโกรธทำไม ผ่านหูไปเฉยๆเลยเมียพ่อชวนเมียพ่อลุงชวนลุงไม่เกี่ยวกันไม่ ด่าเมียพ่อลุงไม่ใช่ด่าลุงถึงด่าลุงลุงก็ไม่โกรธใช่ไหมฮะเช่นไปเจอตลาดไอ้งอกเนี่ยมันคำไม่จะโกรธไปทำไมแค่ไอ้งอกไม่มีส่วนไหนหลุดจากร่างกายที่ไม่ได้สึกหรอสักหน่อยเดียวที่ไม่ไอ้งอกบักงอกเนี่ยไม่ได้มีส่วนไหนหลุดออกจากร่างกายชนิดเดียวเลยใช่ป่ะแต่ใหญ่ถึงตัวนะถึงตัวลุยนะถึงตัวเลยขากลับคูณด้วยสองคูณด้วยห้านะทีเดียวขากลับถึงตัวเลยคุณเจอลูกคุณกลับ3-5นะประมาณนั้นมีเป็นต้นโอเคไหมหาเรื่องแล้วบางเจอลูกกลับอะไรทำนองนี้นะครับนะคนไม่มีเรื่องก็จะหาเรื่องแล้วก็ได้เรื่องใช่ป่ะก็พวกจับผิดผู้อื่นนั่นนะครับว่าทำไมมีตัวเองไม่จับผิดหรอกครับไปจับผิดผู้อื่นมนุษย์พันนี้ก็มีในโลกนี้เยอะด้วยแต่เราไม่เป็นอย่างนั้นเนาะท่านอยู่หน้าจอที่เคารพเราท่านไม่เป็นเช่นนั้นนะอย่างลุงไม่เป็นอยู่แล้วอย่างลุงไม่เป็นเช่นนั้นแง่ๆอยู่แล้วใช่ไหมเฉยอย่างเดียวโอเคนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะคุณฮันนะฮะมันเป็นเพียงแค่ภาษาใช่ถูกต้องภาษาก็ลมปากแค่นะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเขาคือมารแล้วต้องกลับที่มนุษย์ร่วมโลกเดียวกันเขาเป็นเช่นนั้นแหละเราเป็นเช่นนี้แหละเขาคือเขาเราคือเราใช่ไหมเราพึ่งพาเขาไหมนะถ้าเราพึ่งพาเขามันก็รับได้นะเพราะเราพึ่งพาเขาอยู่ไงงั้นต้องพยายามอัตโนมัติเราต้องพึ่งตัวเราให้ได้ให้ดีให้มากให้เพียงพอเมื่อเวลาเราพึ่งพาตัวเองได้แล้วจะให้คนอื่นมาจะให้คนเข้ามาพึ่งพาเราด้วยได้ไหมก็ต้องเปิดใจดูซิสมควรไหมอย่างไรประมาณนั้นถ้าให้คนอื่นเข้ามาพึ่งพา
แต่ถ้าเราหนักไหมหนักเกินตัวไหมหนักความจำเป็นไหมต้องคิดในกรอบมันด้วยถึงผ่าแต่มันก็ไม่ถึงขั้นกระเตงไม่ถึงกระลากเนี่ยมันก็โอเคนะอย่าลืมว่ามนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้นะก็ต้องตัวนี้เข้ามาเป็นตัวคานด้วยเหมือนกันครับต้องพึ่งพาคนใกล้คนไกลคนไกลคนใกล้พึ่งทางตรงทางอ้อมประมาณนั้นนะพึ่งเร็วพึ่งช้านะพึ่งเวลาเร่งด่วนจนตัวประมาณนั้นใช่ไหมครับก็บ้านใกล้เรือนเคียงนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงนี่นะพึ่งเวลาเร่งด่วนดีที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าทะเลาะกับคนบ้านใกล้เรือนเคียงเข้าใจไหมครับเป็นมิตรไปเสมอใช่นะยิ่งบ้านทุกวันนี้หันหน้าใส่กันมีถนนกั้นนั่นเช่นหมู่บ้านนู่นนี่นั่นไงข้างๆติดกันแล้วหันหน้าใส่กันแล้วก็ไม่ถูกกันนี่เนี่ยโอ้โหมันจะพึ่งกันได้ยังไงอ้าวต้องจัดสรรกันใหม่สิครับถ้าเป็นไปได้นะ